ห่วงแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละหนังค่ะเอาขาลงสิทางที่ด้วยปรับพฤติกรรมสมัยนะถ้ายังอยากทำงานอาชีพนี้อยู่มาใหม่คุณยังไม่รู้สินะว่าฉันไม่ใช่พยาบาลอีกก๊อกทั่วไปถ้าฉันไม่แน่จริงฉันไม่มายืนอยู่ถึงทุกวันนี้หรอกน้องดาววีคิสมายครับคุณออมไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวผมตรวจสอบให้ครับเรื่องที่คนไข้ร้องเรียนถ้ามันมีมูลผมไม่ปล่อยไว้แน่ครับครับคุณออมอ๋อหมอใหม่เหรอครับมาแล้วครับนั่งอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะครับครับคุณออมครับสวัสดีครับยังไงเฟิร์นก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณหมอยินดีเลยครับโรงพยาบาลเราจะได้มีคุณหมอเก่งๆมาช่วยอีกแรงค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่อยๆเดินนะลุงห่วงแต่เล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละดูคนไข้บ้างสิลูกหนูก็ดูอยู่นี่ไงไม่ดูตรงไหนน่ารำคาญผมพักผมให้ลุงหน่อยเอาขาลงสิข้างนี้ด้วยพยาบาลคนเมื่อวานไม่อยู่ละหนูไม่อยู่ออกเวรไปแล้วทำไมเหรอลุงคนเมื่อวานน่ะเขาดูแลลุงดีสุภาพไม่เหมือนไม่เหมือนอะไรพูดให้มันดีๆนะลุงเดี๋ยวจะฟ้องหมิ่นประมาทสวัสดีค่ะคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีครับคุณหมอตัวยังชาๆอยู่เลยครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นขอบคุณครับคุณหมอวัดความดันให้คนไข้หรือยังคะฉันถามว่าวัดความดันให้คนไข้หรือยังเออยังค่ะอ้าวจนป่านนี้แล้วยังไม่วัดอีกหรอไปจัดการสิค่ะค่ะลูกเอามือมาทางนี้เร็วสินี่ทำงานมานานหรือยังเนี่ยทำไมถึงพูดกับคนไข้แบบนี้เออนานแล้วค่ะโรงพยาบาลหมอหรือพยาบาลก็มีจรรยาบรรณไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือเราต้องดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดปรับพฤติกรรมสมัยนะถ้ายังอยากทำงานอาชีพนี้อยู่ค่ะหมอบีมเป็นอะไรอีกล่ะก็หมอใหม่คนนั้นน่ะสิบีมไม่ชอบขี้หน้ามันเลยบีมหยุดนิสัยขี้วีสักทีเถอะรู้ไหมว่าตอนนี้โรงพยาบาลเราโดนคนไข้ร้องเรียนมาเรื่องพฤติกรรมของเธอคุณหมอเรารู้ได้ไงคะว่าเป็นบีมพยาบาลทั้งหมดของเรามีเธอคนเดียวแหละที่ชอบบีมใส่คนไข้คุณหมอนี่ว่าบีมเหรอได้งั้นบีมจะลาออกบีมจะเย็นสิคุณก็รู้ว่าผมให้คุณลาออกอยู่แล้วนั่งลงก่อนนะแล้วตอนนี้ใครเป็นคนตรวจสอบคะก็ผมนะสิเพราะผมเป็นหมอใหญ่ของที่นี่แล้วคุณหมอตรวจสอบเป็นไงบ้างคะจากการตรวจสอบผมไม่พบพฤติกรรมที่โดนร้องเรียนแบบนั้นในโรงพยาบาลของเราขอบคุณค่ะฮัลโหลแม่อะไรนะท้องเสียจะมานอนโรงพยาบาลแม่ตอนนี้เตียงที่โรงพยาบาลเต็มแม่ซื้อเกลือแร่ไปกินก่อนก็ได้พอถ้ามาที่นี่อาการท้องเสียเขาก็ให้กินเกลือแร่อยู่ดีแม่มาว่าหนูเนี่ยละคุณได้ยังไงก็ได้ก็ได้แม่มาโรงพยาบาลก่อนก็ได้ถ้ามีห้องว่างเดี๋ยวหนูแอดมิทให้แค่นี้นะมีอะไรหรอบีมก็คุณแม่หนูนะสิคะท้องเสียอยากมานอนโรงพยาบาลแต่เตียงที่โรงพยาบาลเต็มหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณหมอพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมคะงั้นคุณลองดูเคสที่มันไม่หนักก็แล้วกันแล้วย้ายเขาไปอยู่ห้องรวมแต่จำไว้นะอย่าให้โดนร้องเรียนอีกละขอบคุณค่ะคุณหมอหายใจเข้าลึกๆนะคะคุณลุง
เก่งแล้วค่ะคุณลุงเดี๋ยวข้างนี้ต่อนะคะหายใจลึกๆค่ะขออนุญาตนะคะคุณหมอคุณลุงเป็นไงบ้างคะคุณหมอดีขึ้นแล้วจ้ะคุณลุงตั้งแต่คุณลุงมาหนูยังไม่เห็นญาติคุณลุงมาเยี่ยมเลยคุณลุงเหงาไหมคะไม่เหงาหรอกลูกลุงชินแล้วคุณลุงอยากย้ายไปห้องรวมไหมคะมีเพื่อนคุยเยอะเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกลูกขอใจนะแต่ลุงอยู่นี่ดีกว่าไปห้องรวมดีกว่านะลุงคุณหมอก็บอกว่าลุงดีขึ้นแล้วคนอื่นจะได้มาใช้ห้องนี้ต่อไม่เป็นไรลุงไม่ย้ายหรอกฉันบอกให้ย้ายก็ย้ายสิหยุดนะคุณลุงเขาเป็นคนไข้ของฉันถ้าคุณลุงเขาไม่อยากย้ายใครก็บังคับเขาไม่ได้คุณหมอคะมาใหม่คุณยังไม่รู้สินะว่าฉันไม่ใช่พยาบาลกิ๊กก๊อกทั่วไปถ้าฉันไม่แน่จริงฉันไม่มายืนอยู่ถึงทุกวันนี้หรอกเธอจะใหญ่มาจากไหนฉันไม่สนใจหรอกนะแต่เธอกำลังจะทำให้บุคลากรที่ดีของโรงพยาบาลนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงทุกคนอุตส่าห์ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลคนไข้เป็นอย่างดีแต่เธอปลาเน่าตัวเดียวทำให้เหม็นไปทั้งห้องฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องหมอใหญ่มันอะไรกันนะขนาดครับคุณหมอคุณหมอเพิ่งเข้ามาทำงานแท้ๆกลับเอาเรื่องภายในไปประจานให้โรงพยาบาลเสียหายต้องการอะไรครับคุณหมอฉันแค่ต้องการให้คนไข้ได้รับการบริการและการรักษาที่ดีที่สุดค่ะแล้วมันไม่ดีตรงไหนใช่ทุกวันนี้ผมก็ทำงานเต็มที่แล้วมันไม่ดีตรงไหนมีหน้าล่ะหมอใหญ่ทำงานแบบนี้นี่เองเรื่องร้องเรียนต่างๆถึงได้หายไปในปีกเมฆคุณหมอคะมันว่าคุณหมอนะคะสงสัยเราคงจะทำงานร่วมกันไม่ได้แล้วมั้งครับพูดแบบนี้หมอใหญ่หมายความว่าไงคะหมายความว่าผมไล่คุณออกก็ลองดูสิออกหญิงโยลดาเพื่อนรักของฉันก็ลองดูเพื่อนออมใช่คุณหมอใบเฟิร์นเป็นเพื่อนรักของฉันแล้วที่ฉันขอให้คุณหมอมาช่วยงานที่โรงพยาบาลนี้เพราะโรงพยาบาลนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรบางคนแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขเลยแม้แต่เรื่องเดียวฉันในฐานะของเจ้าของโรงพยาบาลจะนิ่งเฉยได้ยังไงคุณออมผมขอโทษครับผมจะแก้ไขเรื่องที่ผิดพลาดผมจะไล่พยาบาลที่ผิดออกคุณหมอคุณหมอทำแบบนี้ได้ยังไงคะคุณหมอก็มีส่วนผิดที่ให้ท้ายบีมบีมคุณออมคะเอาล่ะไม่ต้องเถียงกันฉันว่าคุณทั้งสองคนไม่เหมาะกับโรงพยาบาลฉันเชิญคุณออมครับถ้าไล่ผมออกแล้วใครจะมาเป็นหมอใหญ่แทนผมล่ะครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเพราะแพทย์หญิงวรดาท่านจะมาทำหน้าที่เป็นหมอใหญ่แทนคุณเองเชิญค่ะคุณหมอธนบุตรเห็นไหมบีมคุณทำอะไรลงไปคุณหมอบีมขอโทษหมอบีมด้วยค่ะอย่ายุ่งกับผมการเป็นคนดีมันไม่เลือกวิชาชีพหรอกไม่ว่าจะอยู่อาชีพไหนขอแค่เราทำความดีสังคมก็น่าอยู่แล้วต่ำเป็นถึงผู้จัดการแต่ทำกิริยาต่ำต่ำนี่แกว่าฉันเหรอไปกินที่อื่นเลยเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะบอกเจ้านายแกให้ไล่แกออกไปเลยบอสเรียกวันมามีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าบอสมีงานอะไรให้วันทำคะก็ใช่นะสิไม่อย่างนั้นฉันไม่เรียกเธอมาหรอกค่ะ
แล้วบอสจะให้วันทำอะไรหรอคะฉันจะให้เธอไปดูแลเจ้าของที่ตรงข้างบริษัทที่บริษัทเรากำลังจะมีโครงการร่วมกับเขาน่ะค่ะได้เลยค่ะอ่ะนี่ข้อมูลของเขาเปิดอ่านด้วยนะแล้วก็ดูแลเขาดีๆด้วยล่ะเพราะโครงการนี้สำคัญกับเรามากๆค่ะบอสรับทราบค่ะเสียเวลาเวลานอนจริงๆเลยเดี๋ยวแม่ก็ลาออกซะเลยดีมั้งปรับหน้าดินแล้วค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยฮัลโหลค่ะคุณน้ำฝนอ๋อค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะร้อนจะตายอยู่แล้วพี่ก็ไม่เห็นจะดูดีตรงไหนเลยบอสคิดอะไรของบอสอยู่เนี่ยเอ๊ะใครปล่อยให้คนงานมานั่งกินข้าวตรงนี้เนี่ยนี่ใครใช้ให้แกมานั่งกินตรงนี้ที่อื่นไม่มีกินหรือไงรีบลุกออกไปเลยนะก่อนที่เจ้าของที่จะมาคือว่ายังไม่ไปอีกฉันไม่ใช่คนใจดีนะจะบอกให้นี่คุณเป็นใครคะเนี่ยถึงมาไล่กันแบบนี้ฉันเป็นผู้จัดการบริษัท CVM ที่จะมาทำสัญญากับที่ดินผืนนี้แล้วแกก็อย่ามาถามมากมันไม่ใช่เรื่องของคนงานนี่คุณคะฉันก็นั่งกินของฉันอยู่ดีๆไม่ได้ไปรบกวนอะไรคุณเลยแต่มันขวางหูขวางตาฉันไงถ้าเจ้าของพี่มาเห็นเดี๋ยวเขาจะว่าฉันได้นี่แกกล้าทำหูทั่วลมกับฉันเหรอได้ไปกินที่อื่นเลยทำอะไรของคุณเนี่ยฉันพูดดีๆแล้วแกไม่ฟังเองช่วยไม่ได้ต่ำเป็นถึงผู้จัดการแต่ทำกิริยาต่ำๆแกนั่นแหละต่ำเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะบอกเจ้านายแกให้ไล่แกออกไปเลยแกเตรียมหางานใหม่ทำได้เลยนี่เจ้าของที่แน่เลยสวัสดีค่ะค่ะคุณใช่คนที่คุณน้ำฝนส่งมามั้ยคะอ๋อใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกอย่างโอเคดีไหมคะก็ปกติดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะอ๋อค่ะดีแล้วค่ะแต่เดี๋ยวฉันขอดูตรงนู้นต่ออีกนะคะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาวันรอได้อยู่แล้วค่ะค่ะเชิญคุณนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันไปตามบอสให้ค่ะคนงานแกมาที่นี่ทำไมเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะมาฟ้องเจ้านายฉันแต่เจ้านายฉันก็คงไม่ว่าอะไรฉันหรอกเพราะเขาคงไม่ลดตัวลงไปเชื่อคนงานของแกหรอกคุณวันคะนั่นคุณคะไม่ต้องไปให้ท้ายมันหรอกค่ะเดี๋ยวมันจะได้ใจคนระดับอย่างพวกเราไม่จำเป็นต้องลดตัวลงไปพูดดีกับมันหรอกค่ะเออหรอกคะระดับคุณนี่ระดับไหนหรอคะระดับนี้หรือว่าระดับนี้ไอ้นี่แกว่าฉันเหรอหยุดนะ
วันคุณจะทำอะไรของคุณน่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะบอสเออวันพาเจ้าของที่มาแล้วนะคะดีค่ะแต่ว่าแม่คนงานคนนี้เสนอหน้ามาทำไมก็ไม่รู้ค่ะบอสเรียกมาหรอคะคนงานฉันไม่ได้เรียกมานะนี่เธอจะเข้ามาทำไมไม่ขออนุญาตก่อนแต่คุณนัดฉันไว้นะคะนี่เพอเจ้าอะไรเจ้าหลายฉันบอกว่าไม่ได้นัดไม่ได้นัดยี่คนงานคุณวันเขาไม่ใช่คนงานไม่ใช่คนงานได้ยังไงคะนี่เมื่อเจ้าของพี่ก็ยืนอยู่นี่แม่นี่ก็ต้องเป็นคนงานถูกแล้วค่ะคุณวาเขาเป็นผู้รับเหมาแต่คุณลูกหมูเขาเป็นเจ้าของที่เจ้าของที่ใช่เธอไม่ได้อ่านข้อมูลที่ฉันให้ไปหรือไงคุณลูกหมูคะคนของฉันทำอะไรไม่ดีใส่คุณไปหรือเปล่าคะเต็มๆเลยค่ะคุณวันคุณทำแบบนี้ได้ยังไงฉันบอกให้คุณไปดูแลคุณลูกหมูไม่ใช่เหรอวันขอโทษค่ะบอสหนูขอโทษค่ะหนูไม่รู้นี่คุณทำไมไม่บอกฉันว่าไม่ใช่เจ้าของที่ก็คุณไม่ยอมฟังฉันเองนี่คะคุณไม่ต้องโทษใครเลยนะคุณวันคุณทำตัวของคุณเองฉันขอไล่คุณออกไล่ออกบอสจะไล่วันออกเลยนะคะวันรู้ทำไม่ถึงการค่ะไอ้นิสัยขุดด้วยปากถากด้วยตาของคุณเนี่ยมันจะทำลายตัวคุณเองนะคะจำไว้ด้วยเชิญค่ะคุณวันไปเก็บข้าวของของคุณได้แล้วโอ๊ยต้องไล่ออกแบบ